ปิดท้ายก็ด้วยข่าวร้อนจากฝั่งวงการบันเทิงต่างประเทศนะคะที่นักแสดงสาวแอมเบอร์เฮิร์ตค่ะถูกแฟนหนังจากทั่วโลกเรียกร้องให้ทางผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2นะคะปลดเธอออกจากบทนางเอกค่ะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่แฟนๆทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคดีที่นักแสดงฮอลลีวูดจอห์นนี่เดฟได้ฟ้องร้องอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ตเรียกค่าเสียหายถึง50 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะในข้อหาที่ฝ่ายหญิงได้เขียนบทความลงสื่อนะคะก็สร้างความเสียหายให้เขาอย่างหนักจนถูกถอดออกจากงานมากมายรวมถึงโดนให้ถอนตัวจากบทพ่อมดฝ่ายมืดกรินเดลวัลด์ในภาพยนตร์ชุดแฟนตาสติกบีสต์อีกด้วยค่ะล่าสุดหลังจอห์นนี่เดฟได้กดติดตามเจสันโมโมอานะคะพระเอกหนังเรื่อง Aquaman ที่ได้เล่นคู่กับแอมเบอร์เฮิร์ตซึ่งก็มีข่าวลือนะคะว่าฝั่งของเจสันโมโมอาเนี่ยก็ไม่ปลื้มนิสัยของแอมเบอร์เฮิร์ตสักเท่าไหร่ค่ะด้านบรรดาแฟนหนังทั่วโลกก็ได้พากันลงชื่อในแคมเปญขอให้ถอดแอมเบอร์เฮิร์ตออกจากภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2จนตอนนี้นะคะก็มีคนลงชื่อเกือบจะ2 ล้านคนไปแล้วแล้วค่ะแล้วก็ยังคงมีคนที่ทยอยลงชื่อเห็นด้วยกับการถอดแอมเบอร์เฮิร์ตพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามหากแคมเปญนี้มีผู้คนลงชื่อถึง3 ล้านคนก็จะกลายเป็นแคมเปญที่มีคนลงชื่อเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของเว็บ change.org เลยทีเดียวค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ